แกนนำคนรุ่นใหม่เอาผิดตำรวจบุกรุกความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัว คุณมีความเป็นส่วนตัวนะคะเอาละช่วงเช้าที่ผ่านมาเจษดาศรีปรางหรือว่าเจมแกนนำเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีและในโบสแอดมินเพจเฟรนท็อกเข้าแจ้งความต่อตำรวจสน.ทุ่งสองห้องซึ่งเขาบอกว่ามีชายแปลกหน้าลักษณะคล้ายกับตำรวจนอกเครื่องแบบบุกรุกเข้าไปในพื้นที่คอนโดและบ้านพักทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยเจษดาบอกว่าหลายวันก่อนมีชายต้องสงสัย 2-3 คนบุกรุกเข้ามาในคอนโดโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งนิติก็ไม่ได้อนุญาตด้วยไปดูจากกล้องวงจรปิดแล้วไม่ปลอดภัยเลยมาแจ้งตำรวจค่ะแจ้งความทีแรกนะครับว่ามีบุคคลนะครับก็คือ2บุคคลสภาพนี้มีไปที่คอนโดผมโดยไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นใครนะครับก็เลยมาดำเนินคดีนะครับทีแรกคิดว่าจะมาดำเนินคดีสืบเนื่องจากเราไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแต่ปรากฏแล้วเราก็ได้ไปคุยด้านไหนแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ยอมรับนะครับว่าเป็นสืบของทุกสองห้องนะครับเมื่อทราบแล้วก็ได้คุยกันสักพักหนึ่งทำความเข้าใจกันก็เป็นอันที่ว่าคดีนี้ก็น่าจะยุติสำหรับผมนะครับเพราะว่าเราทราบแล้วว่าบุคคลนั้นเป็นใครเจ้าหน้าที่ให้เหตุผลเนื่องจากจะไปดูแลความปลอดภัยแล้วก็เนื่องจากมีการย้ายมาใหม่นะครับก็อยากไปทำความรู้จักนะครับแต่อาจจะทำไม่ถูกวิธีนิดนึงก็ขออภัยทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้ขออภัยเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่เขาพูดก็คือว่าผมมีความผัวพันกับทางแคสซึ่งผมก็งงเหมือนกันว่าจริงๆผมทำหน้าที่แค่สื่อมวลชนผมก็นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดีแดงผ่านหน้าจอเดียวโดยที่ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆผมก็เลยเข้ามาแจ้งความไปก่อนคืออย่างน้อยผมว่าทำตามระเบียบดีกว่าที่ถูกต้องอย่างแรกก็คือการแสดงตัวเนาะก็คืออย่างนี้ผมก็สามารถจะเดินไปที่ไหนแล้วผมก็ห้ามเป็นเจ้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบได้เหมือนกันเพราะว่าผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันรู้สึกว่าไม่เป็นสื่อความคุกคามนิดนึงกับผมผมก็เลยอยากจะมาแจ้งความไปก่อนเผื่อว่าในอนาคตมันจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นมาอีกจะได้มีหลักฐานว่าเฮ้ยมันเคยเกิดแบบนี้มาแล้วนะกังวลไหมผมรู้สึกเรื่องการคุกคามคือในจุดของเราเราไม่ได้มีความกังวลอะไรแล้วเราก็ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วครับผมทุกอย่างเราสามารถตรวจสอบได้ที่อย่างเรามีเหตุผลผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่ได้กลัวอะไรค่ะไม่กลัวอะไรไม่เป็นไรค่ะเจออะไรที่น่ากลัวก็ไปบอกตำรวจนะคะอันนี้ก็ตรงไปตรงมาทีนี้เรามาดูวันนี้นะคะเรื่องโควิดติดกันไปทั่วคุณหมอยงเคยบอกกับเราเอาไว้ว่าขอให้คิดสักนิดนะคะคนใกล้ชิดอาจติดโควิดไว้ก่อนเราจะได้ระมัดระวังตัวเริ่มต้นกันที่เกตปรียาแก้วแสนเมืองโฆษกพรรคเพื่อชาติก็ออกมาเปิดเผยว่าคุณเกตปรียาเนี่ยติดโควิดค่ะด้วยการตรวจ ATK ที่บ้านทั้งที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว2เข็มคือแอสตราเซเนกาทั้ง2เข็มยังไม่ไปเข็ม3อีกเหรอเกตปรียาไปที่เข็ม3ได้แล้วนะน้องตอนนี้เนี่ยเขาประสานกับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเพื่อรักษาตัวก็ประสบปัญหาค่ะกับการจัดสรรคิวเข้ารับการตรวจคือเธออยากไปตรวจแบบ RT-PCR ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งใช้เวลานานมากบางแห่งบอกว่าได้คิวปลายสัปดาห์หน้าก็ได้แจ้งจองคิวกับโรงพยาบาลไปแล้วตอนนี้ตรวจด้วย ATK หลายครั้งก็ไม่แน่ใจค่ะอยากขอตรวจ RT-PCR แล้วเธอก็ออกมาโอดครวญว่าขนาดโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยให้บริการกับผู้ป่วยยังได้แค่นี้เองและถ้าเราไปโรงพยาบาลรัฐจะเป็นอย่างไรจึงฝากให้รัฐบาลมาช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยเธอก็สรุปว่าเรื่องนี้คือชีวิตเรื่องความเป็นความตายไม่เจอกับตัวเองไม่มีทางรู้เกตปรียายังอธิบายต่อไปว่าเกตปรียาพยายามเข้าใจว่าสถานการณ์แบบนี้รับมือได้ยากมากผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากขึ้นทุกวันแต่โรงพยาบาลควรจะมีวิธีบริหารจัดการที่ดีกว่านี้จึงย้อนถามกลับไปว่าระหว่างที่ต้องรอคิวที่จะต้องขอรับการตรวจ RT-PCR ปลายสัปดาห์หน้าเกตปรียาจะต้องทำตัวอย่างไรถ้าเชื้อลงปอดจะทำอย่างไรแต่กลับได้รับคำตอบจากโรงพยาบาลว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอและประทานยาตามอาการเพราะตอนนี้คิวโรงพยาบาลมากอีกทั้งฮอสปิทอลในเครือโรงพยาบาลก็มีคิวยาวเหยียดต้องรออีก 4-5 วันถ้าจะเดินทางไปตรวจแบบ drive to ต้องเป็นคนที่ไม่มีความเสี่ยงถึงตรวจได้จึงอยากจะสอบถามกลับไปยังโรงพยาบาลว่าถ้าไม่เสี่ยงเขาจะมาตรวจเพื่ออะไรอันนี้พี่อธิบายได้นะเพราะพี่อ่านหนังสือมาเยอะเกตปรียาอันที่หนึ่งเลยกักตัวอยู่ในห้องแล้วก็ให้บริวารทั้งหลายเหล่านี้ส่งอาหารเช้ากลางวันเย็นดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนน้อยๆทำใจให้สบายแล้วถ้าหากว่าจะแถลงก็แถลงออกมาทางสื่อออนไลน์ได้ซ้อมถ้าไม่มีอาการไม่ต้องกินยาถ้าอยากกินยากินฟ้าทลายโจรแล้วก็รักษาดูอาการของตัวเองว่าคือ2เข็มแล้วเนี่ย
จ็บไม่หนักดูในระหว่างที่กักตัวเนี่ยเฝ้าระวังอาการของตัวเองว่ามีอาการไอจามผื่นขึ้นไหมหรือตัวร้อนไหมมีเครื่องวัดอุณหภูมิไหมในห้องเกรดปริยาไม่ต้องเขียนพินัยกรรมคือรักษาตัวเองและมาระวังตัวเองรู้รอบขอบชิดของตัวเองไว้แค่นี้แล้วรอคิวได้คิว RT-PCR ปุ๊บให้รีบไปเลยไปอย่างไรก็ไปในรถที่กั้นหมดเลยเธอแล้วก็เข้าไปในโรงพยาบาล RT-PCR ที่นั่นอีก24หรือ48ชั่วโมงผลออกมาเธอก็กลับมากักตัวที่บ้านต่อไปทานอาหารคอมฟอร์ตฟู้ดก็คือทานอาหารเบาๆง่ายๆใช้ชีวิตแบบเบาๆง่ายๆดู Netflix ไปทั้งวันและทั้งคืนอันเนี้ยกักตัวก่อนยังไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นเพราะชาวบ้านเองเขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเขาจะเรียกร้องผ่านไปอีกคนนึงคือสุทธิพลทวีชัยการค่ะเลขาธิการที่การคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรียกสั้นๆว่าเลขาธิการคปภ.ออกมาเปิดเผยว่าท่านเองก็ติดเชื้อโควิดท่านแจ้งไทม์ไลน์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดังต่อไปนี้ค่ะในวันจันทร์ที่10มกราคมประชุมที่คปภ.มีความจำเป็นเนื่องจากมีจำเป็นอ๋อก่อนหน้านี้เขาซูมวันอังคารที่11ไปบันทึกเทปสัมภาษณ์ที่คปภ.ตอนบ่ายมีประชุมนอกสถานที่วันพุธประชุมออนไลน์สวมหน้ากากอนามัย2ชั้นตลอดวันพฤหัสประชุมออนไลน์คือ Work from Home สวยเป็นส่วนใหญ่วันศุกร์ตอนเช้าแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหน้าตึกศาลปกครองแล้วก็เข้าชี้แจงที่ห้องพิจารณาคดีแล้วก็มีการรับประทานอาหารแต่แยกโต๊ะเดียววันเสาร์เริ่มมีอาการคล้ายแพ้อากาศคัดจมูกมีไข้ตรวจ ATK ช่วงบ่ายเป็นบวกจึงรีบไป RT-PCR ที่โรงพยาบาลแล้วรีบกักตัวทันทีเกตปิยาเธอต้องถามเลขาคปภ.ว่าไปตรวจ RT ที่ไหนแล้วก็เมื่อพบว่าเป็นโควิดเมื่อวานนี้จึงรักษาตัวและกักตัวค่ะซึ่งคุณเนี่ยจะฉีดกระตุ้นเข็ม4เป็นโมเดอร์นาไปเมื่อวันศุกร์ที่7มกราคมที่ผ่านมานี้เอง4เข็มแล้วนะคะถัดมาวงการบันเทิงสะเทือนเลื่อนลั่นค่ะเริ่มต้นที่อแมนดาก็คือ Miss Universe Thailand ปี2020อ่ะนะคะเจ้าตัวเนี่ยออกมาโพสต์ใน Instagram ค่ะบอกว่าไป RT-PCR มาที่โรงพยาบาลเมื่อ14มกราคมตอน 8:00 นพอ 11:00 นโรงพยาบาลแจ้งผลว่าติดอ่ะนะคะแล้วเจ้าตัวก็รับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าตัวก็คือไปทำธุระแล้วก็ไปพบคนที่เสี่ยงสูงก็คือช่วงวันที่10มกราคมตอน 20:00 นอ่ะนะคะทีนี้พอเธอรู้เธอก็แจ้งกับทางนิติคอนโดแล้วเธอก็กักตัวก็ตรวจ ATK จนกระทั่ง14มกราคมเนี่ยเธอเริ่มมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยเลยไป PCR ที่โรงพยาบาลนะคะสุดท้ายผลออกมาช่วงบ่ายติดแล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ะถัดมาค่ะ GMM TV นั้นชี้แจงเรื่องเจนนี่ปานหนานติดโควิดค่ะซึ่งเจนนี่ปานหนานหรือว่านายวัชระสุขชุมเนี่ยเป็นนักแสดงในสังกัด GMM TV ได้รับการตรวจ RT-PCR หาเชื้อที่โรงพยาบาลเมื่อ15มกราคมคือวันนี้ตอนบ่าย2และ17นาฬิกาก็ได้รับผลตรวจว่าพบเชื้อโควิดเจนนี่มีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวในระหว่างนี้กักตัวอยู่ที่พักเพื่อรอเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อไปเจนนี่ก็กำลังทยอยแจ้งกับผู้เกี่ยวข้องและใกล้ชิดเรื่องไทม์ไลน์ค่ะส่วนงานทั้งหมดก็ถูกเลื่อนไปจนกว่าจะหายดีนี่ก็เป็นเจนนี่ปานหนันนะคะเจนนี่นี่คอเอาบ่อยมากนะคะ ส่วนมิ้นท์ชลิดาค่ะมิ้นท์ชลิดาเป็นนางเอกชื่อดังแจ้งว่าติดโควิดจากน้องชายค่ะซึ่งการแพร่ระบาดกับคนในวงการบันเทิงนั้นตอนนี้นั้นไม่แผ่วเลย มิ้นท์ชลิดานางเอกสาวโพสต์อินสตาแกรมว่าติดโควิดหลังจากน้องชายติดโควิดไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ตอนนี้เธอรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยนะคะก็เริ่มให้ไทม์ไลน์ว่ามีอาการตั้งแต่เมื่อวานนี้จึงตรวจ ATK 2ครั้งเป็นบวกหลังจากนั้นไป RT-PCR ผลออกมาวันนี้อามิ้นไปบอกที่เกตปิยาด้วยไปโรงพยาบาลอะไร แล้วก็พบเชื้อจึงเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วแจ้งผู้ใกล้ชิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงไทม์ไลน์ยิงลัทธาเป็นนักแสดงสาวอีกคนหนึ่งที่ออกมาบอกว่าเธอติดโควิดนะคะแล้วก็มีไทม์ไลน์คือ11มกราเนี่ยไปถ่ายละคร12มกราทางกองแจ้งว่ามีนักแสดงที่ถ่ายละครกับเธอเมื่อวานนั้นน่ะติดโควิด12มกราเธอจึงต้องกักตัว14เจ็บคอปวดศีรษะจึงไปตรวจ PCR แบบ Drive Thru 15มกราผลออกมาว่าติดโควิดค่ะตอนนี้อยู่ในฮอสพิทอลเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนงานเธอต้องอยู่10วันน่ะนะคะอันนี้ติดจากกองถ่ายติดจากกองถ่ายส่วนทางด้านของอันนี้เป็นพวกในวงการบันเทิงกับทางคนดังที่ติดโควิดในวันนี้นะคะขอให้รู้เถอะว่าคนใกล้ชิดอาจติดโควิดแต่สรุปวัคซีนวันนี้เนี่ยนะคะจากกรณีที่มี
ผู้ฉีดตัวเลขของวันที่16มกราคมเนี่ยเข็มฉีดไป 107,000 ตอนนี้เราฉีดเร็วมากเลยนะคะ 172,000 กว่าเข็มที่1ก็ยังมีเข็มที่1อีกเนาะใช่เข็มที่1ยอมฉีดพี่คะเข็ม1ค่ะยังไม่ไปพี่รีบไปนะคะเข็ม2และเข็ม3ได้แล้วนะคะรวมผู้มาฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยนะคะ100กับ9ล้านกว่าต้องฉีดอีก10ล้านโดสค่ะอันนี้เราก็เป็นไปได้ด้วยดี